ในแนวคิดที่เราทำการศึกษาเมื่อใดก็ตามที่คนสองคนทำงานนะคะร่วมกันขึ้นไปแล้วเพื่อผลประโยชน์เนี่ยเราเรียกกลุ่มอักกรุ๊ปคือสองคนทำงานทีนี้ถ้าเป็นทีมเลิร์นนิ่งเนี่ยคำว่าเรียนเป็นทีมเนี่ยหรือเรียนเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันจะต้องในกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีกี่คนก็ได้นะคะ2คน3คน5คน6คน8คนองค์ประกอบเนี่ยจะมี3ประการคือต้องมีลีดเดอร์มีหัวหน้ามีสมาชิกและก็มีกระบวนการทำงานการทำงานกลุ่มหลายคนชุมนุมช่วยทำจะต้องมีผู้นำจะต้องมีผู้นำสมาชิกที่ดีอีกทั้งวิธีทำงานนั้นก็สำคัญต้องมีหากครบทั้ง3สิ่งนี้งานเสร็จสำเร็จแน่เออแต่คนไทยทำอะไรทำใจแท้ทีมบิลดิ้งก็กลายเป็นทีม breaking ทีมแตกนะดังนั้นถ้าทีมแตกไม่ใช่ทีมคืนนวัตกรรมตัวใหม่ขึ้นมาเป็นทีม breaking ทีมแตก cooperative learning กลุ่มจะมาสัมพันธ์กันนะด้วยความเป็นไทยแท้แต่โบราณคือทำอะไรตามใจคือไทยแท้กลุ่มสัมพันธ์ก็กลายเป็นกลุ่มสัมพังจ้ะพังทลาย แยกย้ายกันไปพี่ไทยของเราเนี่ยจึงเก่งกีฬาเดี่ยวเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรคะชกมวยค่ะอาจารย์ชกมวยตีปิงปองเก่งแต่ระบบทีมเราจะสู้เขาไม่ได้ถ้าคำว่าโคออปเนี่ยแปลว่าร่วมมืออาจารย์จะแปลว่าร่วมมือบางคนบอกเอ้ยมันจะร่วมมือได้ต้องร่วมใจครูก็ให้แนวคิดว่าในการทำแบบโคออปมันจะมี2ก็ได้4ก็ได้แต่สเปนเซอร์เคแกนนิยม4ที่อาจารย์เคยยินใช่ไหม Think Pair Share Solo Pair Solo อะไรนะ Think Pair Share Share Pair Solo Larry Robin Ralph Robin นะใช่ไหมก็นิยม4แต่ต้องมีองค์ประกอบ3คือสามารถตั้งหัวหน้าสมาชิกแต่มันจะสตรัคเจอร์ว่าคนนี้คิดทั้ง4คิดพร้อมกันแล้วเมื่อกี้มาคิดร่วมการติ้งและเพร์แล้วก็เอาคิดแชร์4คนเห็นไหมคะไม่ได้พูดเรื่องการช่วยเหลือกันเลยแต่พอครูแรปพูดเรื่องการทำงานให้สำเร็จค่ะอาจารย์คะใช่แล้วทำงานให้เสร็จแต่ไม่ได้พูดเรื่องการช่วยเหลือแต่พอถึง collaborative learning เนี่ยแปลว่าการเรียนรู้แบบรวมพลังแบบรวมพลังนะฮะถ้าโคออปรวมมือรวมใจก็ได้กูก็ไม่คิดเอารวมใจร่วมมือแล้วกันนี่ถ้าตัวนี้อาจารย์ก็ขอแคะออกมาเลยว่า1ในการทํา4คนก็ดีนะนี้หรือ2คนก็ดีมันจะมีหัวหน้าแล้วก็มีสมาชิกการทำแต่ collaborative learning ตามทั้งที่9ของ SLC นั้นมันจะหนูจะเห็นว่ามันคละเพศแล้วก็คละความสามารถให้คนเก่งช่วยเหลือคนเรียนช้าหรือ fast learner ช่วยเหลือ slower slow learner มันจะต้องมี helpful กันช่วยกันมี compassion คือมีเอื้ออาทรแล้วก็โรงเรียนอาจารย์ก๊อฟเสนอหลักธรรมะคือพรหมวิหาร4เจ้าพรหมวิหาร4นี่ก็คือเสนอว่าในการที่เราจะทำงานแบบเรียนรู้แบบ collaborative learning collaborative learning ทั้งนี้อาจจะไม่ active learning นะ collab เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะซึ้งมากแต่ถ้ามี active learning มันต้องใช้คำว่า collaborative active learning CAL เลย CAL มันจะต้องอาศัยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างเช่นงานที่เรานำเสนองานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนจิตศิลป์พอ.ก๊อฟเนี่ยจะเสนอตัวของการ collaborative learning ที่ทำให้รวมช่วยเหลือกันด้วยความเมตตากรุณาแล้วเพื่อให้เกิดเราเรียกว่าความเสมอภาค equity อันนั้นนะวันนั้นเนาะมันพวกนั้นพวกเราที่นำเสนอหลากหลายโรงเรียนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้ทั้งหม